เจนี่บลักพิงค์จะเป็นนางแบบคนใหม่ของแบรนด์เครื่องสำอางหรูเฮร่าช่วงกลับมาช่วงนี้อัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงโซนซ้ายครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องขายดีแน่นอนนะคะจากที่ขายดีอยู่แล้วกับแบรนด์เฮร่านั่นเองนะคะจะได้พรีเซนเตอร์สาวสวยอีกหนึ่งคนนั่นคือเจนี่บลักพิงค์มาร่วมงานค่ะเจนี่ไอดอลสาวแห่ง Blackpink กำลังจะเป็นนางแบบคนใหม่ให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามของผู้หญิงอย่างเฮร่านะคะโดยทางแบรนด์ได้ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ค่ะว่าเธอจะมาทำหน้าที่โปรโมทผลิตภัณฑ์เสริมความงามคอลเลกชันใหม่ๆร่วมกับนักแสดงสาวจอจีฮยอนที่ทำหน้าที่เป็นนางแบบให้กับแบรนด์อยู่แล้วและเพิ่งจะต่อสัญญากับทางแบรนด์ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะกิจกรรมการโปรโมทผลิตภัณฑ์แบรนด์เฮร่าของเจนี่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยทางตัวแทนของแบรนด์ได้เผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเลือกเธอมาเป็นนางแบบคนใหม่ให้กับแบรนด์ว่าเป็นเพราะว่าลุคที่ดูเป็นสาวทันสมัยอยู่เสมอของเธอนอกจากนี้ทั้งภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเจนี่ก็ไปกันได้ด้วยดีกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เน้นไปยังกลุ่มผู้หญิงที่สมาร์ทและมีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะอีกข่าวนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเธอในช่วงนี้คือรายการ Village Survival The 8นะคะของทางสถานีโทรทัศน์ SBS ซีซั่น2ค่ะสมาชิกที่เคยมีส่วนร่วมกับรายการซีซั่นแรกทั้งหมดจะกลับมาค่ะแต่เพียงเจนนี่นะคะที่จะไม่กลับมาร่วมด้วยโดยทาง YG Entertainment ได้เผยสาเหตุว่าเป็นเพราะเจนนี่ต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกกับ Blackpink ค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหแปลว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลงานหลายๆอย่างเลยนะคะของทางวง Blackpink อีกด้วยนะคะมาเมืองไทยวันนี้หูหลายๆคนนี่ฟินมากจริงๆเลยแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้กลับมาอีกนะคะเดี๋ยวเรารอดูซิว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงปีนี้ให้ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็กลับมาร่วมงานนะคะกับทางชาวไทยอีกนะคะ